ลงมาแล้วลงมาแล้วขึ้นเว้ยโอ้ยขึ้นเว้ย Sorry as DJโย่ what's up สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบังเอียดซึ่งวันนี้บังเอียดก็อยู่กันหลายคลิปแล้วแต่บังเอียดพาเสื้อมาหลายตัวเลยได้เป็นหลายคลิปทุกคนวันนี้บังเอียดจะพาน้องๆมาลองว่าวจุฬาของบางชันซึ่งทุกคนว่ามันขึ้นไหมแต่ว่ามันติดดาดแก้วนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวบังเอียดจะให้ดูแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงสวยมากทุกคนดูติดดาดแก้วนี่คือบางชันตั้งใจติดอยู่กี่วันบางชันติดอยู่กี่วันครับติดอยู่3-4วันครับ3-4วันครับขี้หกตาเกือบจะถึง2ปีโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะขึ้นหรือไม่ครับผมโอเคไปไก่โบนไก่วิ่งให้บางซันวิ่งนะผมแล้วก็บางซันโบนบางซันไม่ลองแก้ๆอะไรก่อนเลยได้แก้ถูกเดี๋ยววิ่งเหนื่อยนะลองแถวนี้ก่อนถ้าว่าขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปทีเดียวเลยเอาบางชันไม่ต้องไปไกลลองเลยก่อนเอาเลยลงมาแล้วลงมาแล้วขึ้นเว้ยโอ้ยขึ้นเว้ยเอาไปไกลๆเลยไม่ต้องแก้เลยนะเฮ้ยเจ๊ขึ้นอย่าเล่นเล็บปล่อยลงมาปล่อยลงมาก่อนเดี๋ยวคอยบดเดียวนี่คือการทำให้ลุงโอ้ยลุงนิ่มมากครับตัวนี้อุ้ยโอ้ยฝีมือครับคนเล่นอ่ะฝีมือตัวนี้ทีเดียวขึ้นเลยใช่ไหมใครทำวะใครทำวะนี่เหลือคนทำคนทำเฮ้ยว้าทีเดียวเลยเนาะสุดยอดนะครับทุกคนทีแรกบังเหยียดว่าให้นั่นแหละแบบนั้นก่อนเพราะว่าถ้าเราลองไกลๆทีเดียวอ่ะเวลามันไม่ขึ้นเราแก้ลำบากเราต้องแค่ๆก่อนนี่ตอนนี้เราไปไกลเลยนะไม่รู้มองเห็นว่าเอาไหมนะบางชันไม่ต้องตามไปเลยปล่อยเชือกไปวิ่งตอนนี้ครับ3กิโลปล่อยเชือกหมดแค่ทีเดียวพ่ออย่าไปไกลได้นอนก็ขึ้นแล้วบนเลยนี่ลมยังไงปืนด้านเก่งไหมเฮ้ยมันน่าลมลองไหนก่อนนี่ลองไหนก่อนจักมาไหนก่อนเช้ามาเช้ามาเช้าไปเร่งๆเลยว่ามันได้รู้ไหมแตงปล่อยลงไปเลยปล่อยลงไปให้มึงท่านให้มึงท่านแตงไอ้เดี๋ยวมันแก่งมาฟังนี่แก่งมาแล้วท่านไม่แก่งเหรอทุลุ่มไหมสวยมากซูมเลยสวยมากทุกคนสวยมากขึ้นนะครับขึ้นแน่นอนตัวนี้เสียงดูฟังเสียงครับเป็นไงบ้างสงสัยแอ่งเหรอมันเป็นที่อะไรบางกันน่าว่าแอ่งยับหมดเลยโอเคเราจะลองเอาลงมาแก้แอ่งดูก่อนนะนั่นแหละมันวิ่งเก่งมาต้านจริงๆเอาลงมาแต่งแอ่งนิดหน่อยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราปล่อยขึ้นไปใหม่ตอนนี้คือเอาลงมาก่อน
เอาลงมาแก้เชือกอกนิดนึงนิ่มมากครับถึงมือใช่ไม่เท่ากันใช่ไหมจะพากล้องนู้นมาทำเพื่ออะไรครับถ่ายได้กล้องนี้หมดเลยเรามาหยับเชือกออกกันนิดเดียวทุกคนคือถ้าว่าเชือกออกรีนแปลงขึ้นหลาวเลยทุกคนแทงลอยตัวนี้ลุงลอยลุงลอยเคยสนใจติดต่อไหมตัวนี้เอาเหมือนกันสนใจติดต่อไหมตัวนี้โอเคครับประมาณกันนะครับ350,000เนาะเพราะว่ามันเป็นดัดแก้วใช่ไหมพร้อมเองไหมทำได้นะต้องพร้อมเองนะไม่มีเองไม่ขึ้นนี่คือการแต่งเชือกนะผมมันแข็งไปฝั่งนู้นนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราก็ต้องแต่งเชือกให้เป็นขอดูเชือกหน่อยบางครั้งเราแต่งให้แข็งไปฝั่งนั้นนิดเดียวพอมันก็ลุ่งดีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวให้บางชันไปปล่อยที่แอฟริกานะครับบางชันวิ่งอยู่ที่ประเทศไทยนะผมภาพสวยเอาวิ่งทีเดียวขึ้นเลยเนาะมาได้อยู่ปะตึงไม้เดี๋ยวตึงไม้แต่ว่ามันหลุมเขามันหลุมเค้งมันวันนั้นเนาะมันผมไม่ท่านถ้าเชือกเหล็กมันน่าว่าตัวดีถ้าหลุมเค้งมันตอนนี้มันเงี้ยก็ดำไปท่อนหนึ่งแล้วซึ่งร้อนมากทุกคนซึ่งมึงจะหาว่าไม่เจอแน่เลยนะเพราะว่ามันแลไม่ค่อยเห็นเนี่ยคนวิ่งอยู่ประเทศไทยจริงๆครับนู่นคนบนนะครับเดี๋ยวมึงจะซูมให้ดูนู่นนู่นแลไม่เห็นเลยนะโอเคเนี่ยไม่ติดได้ยังไงเอาเลยนี่เอาเอาหาหน้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วมึงอย่าหาว่าไม่เจอทุกคนไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วมันตัวเล็กมากขึ้นแล้วบางสันปล่อยให้มันแทงก่อนนี่บางสันสรุปว่าลมไม่ดีใช่ไหมบางท่านสามมาดูก่อนสามมาดูก่อนให้มันทุ่งเองดังนั้นเลยมันนินสายดีแดงเนาะยังลมทุ่งร้อยเดี๋ยวเนาะมันขึ้นดีแต่ว่ามาโปะช่วยกันแน่นอนแข่งเลยซึ่งผลของมันก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะทุกคนซึ่งมันก็อยู่บนนู้นแล้วโอเคคลิปนี้ก็แม่ดูตอนชักนะชะลงเพราะว่ามันร้อนมากโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นเห็นด้วยคลิปนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับก่อนพ่อร้อนมากบ๊ายบายจุ๊กๆ